ขอชอ10คนนะฮะคุณผู้ชมปรากฏว่ามี2คนที่เป็น2บอสดีไอคอนบอสวินป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวมีเอกสารการรักษาชัดเจนโค้ชแล็บหรือนายจิรวัฒน์ป่วยเป็นโรคไตมีเอกสารชัดเจนเหมือนกันการใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำชีวิตมันไม่ง่ายอาหารมื้อแรกที่บรรดาบอสชาย10คนต้องกินมีแกงเผ็ดปลามะเขือเปราะแล้วก็ผัดผักคะน้าใส่ไก่นี่คือเมื่อวานนะฮะส่วนเช้าวันนี้แกงเขียวหวานไก่ใส่ฟักเขียวแล้วก็ข้าวสวยมื้อเช้านะส่วนมื้อเที่ยงเส้นหมี่ราดหน้าหมูกับมื้อเย็นไก่ต้มขมิ้นใส่ฟักบวกกับปลาทอดขมิ้นแต่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้รูปที่ออกมาเป็นภาพประกอบของจริงอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เห็นอาจจะไม่ปูนขนาดนี้ไงหรอนอกจากนี้นะคะที่ทางด้านของทัณฑสถานหญิงนะคะทางด้านของทีมข่าวเราก็โทรไปสอบถามคุณกนกวรรณค่ะซึ่งก็เป็นผู้อำนวยการกองทัณฑวิทยารักษาราชการแทนนะคะก็บอกว่าผู้ต้องหาหญิงทั้ง7คนเนี่ยก็มาถึงประมาณสัก2ทุ่มกว่าๆของเมื่อคืนแล้วก็มีการไปพิมพ์ลายนิ้วมือซักประวัติตรวจสุขภาพแล้วทางเรือนจำก็ได้เตรียมอาหารเอาไว้ให้นะคะเผื่อว่าทางด้านของผู้ต้องหาหญิงเนี่ยจะหิวกันซึ่งเมนูที่เตรียมเอาไว้ให้ก็คือซุปไก่กับข้าวแต่ว่าอย่างว่าแหละค่ะหลายคนก็น่าจะเครียดนะคะก็ทานกันไม่ลงไม่มีใครทานเลยนอกจากนี้เนี่ยคุณกนกวรรณยังบอกอีกว่าผู้ต้องขังหญิงทั้ง7คนเนี่ยก็ได้มีการแยกไปอยู่ที่แดนแยกกักโรค5วันก็ให้อยู่ด้วยกันเนี่ยทั้ง7คนเลยคล้ายๆกับทางด้านของผู้ต้องขังชายนะคะไม่ได้แยกใครออกจากกันก็จะได้ช่วยเหลือกันได้ทั้ง7คนนี้แต่ก็มีอยู่คนนึงที่เขาบอกว่าอันนี้น่าห่วงหน่อยบอสมินหรือขอยอมินคุณผู้ชมเขาบอกว่ากินข้าวไม่ได้ป่วยเป็นโรคกระเพาะแล้วก็ลำไส้มีอาการปวดท้องพยาบาลเนี่ยต้องให้ยาลดกรดนะฮะเพราะว่าตอนนี้เอาจริงๆในภาพรวมของ3บอสที่เป็นดารานะเอาเฉพาะดาราเนี่ยเครียดปรับตัวไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็ร้องขอเจอยาสนุกกับฟีเจอร์ Poll and Vote แจกรางวัลใหญ่ตลอดทั้งปี34 HD App โหลดฟรีโหลดเลยWe'll be right back.